เป็นเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้าลูกงูเหลือมน้อยนะครับเขาไปนอนอยู่ในถุงเนาะกำลังน่ารักเห็นไหมครับเป็นงูเหลือมเพศผู้ลักษณะจะมีความยาวนะครับหุ่นเพียวบางแบบนี้นะเขากำลังน่ารักนะตอนนี้ไร้เดียงสามากครับอาจจะต่อสู้นะครับกับศัตรูไม่เป็นนะครับถ้าปล่อยไปก็ไม่รอดนะครับเจอศัตรูตัวที่ใหญ่กว่าหรืองูจงอางที่เป็นผู้ที่กินงูด้วยกันเป็นอาหารตัวนี้ก็จะเสร็จเขานะครับแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงเพื่อการศึกษาครับโอเคนะครับชื่ออะไรฮะตัวนี้ตัวนี้แหละครับตั้งชื่อยังมีชื่อว่าเจ้ามีโชคครับมีโชคกันเลยทีเดียวน้องมีโชคเป็นเพศผู้เนาะยาวประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยยาวประมาณตอนนี้อยู่ที่64เซนติเมตรนะครับประมาณนี้ครับเป็นงูไม่มีพิษใช่ไหมใช่ครับอันนี้คืองูไม่มีพิษนะครับแต่ว่ามีอันตรายไหมมีครับถ้าเกิดเขากัดและรัดนะครับรัดจนเราขาดอากาศหายใจเป็นงูไม่มีพิษเนาะครับเป็นงูไม่มีพิษครับแต่ก็สามารถถ้าตัวใหญ่กว่านี้นะครับสามารถฆ่าหรือเอาชีวิตสัตว์ที่เล็กกว่าหรือมนุษย์นะครับอันตรายของเขาอันตรายของเขาก็คือการรัดใช่ไหมการรัดครับการรัดให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็กินแล้วถ้ากินได้ก็กินนะครับถ้าใหญ่กว่ามากก็ไม่กล้ากินก็เขาก็จะไม่กินปล่อยทิ้งครับนิสัยโดยทั่วไปเป็นงูที่เป็นงูเหลือมเนี่ยเป็นงูที่นิสัยก้าวร้าวพอสมควรนะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นธรรมชาติเขาเนี่ยมีนิสัยที่ก้าวร้าวนะครับไม่เหมือนกับงูหลามงูหลามจะมีนิสัยที่ไม่ค่อยก้าวร้าวนะครับแต่ถ้าเกิดได้สัมผัสแล้วธรรมชาติแล้วนะครับเขาไม่มีอันตรายเขาก็จะไม่ทำร้ายใครนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆจับเขาแบบนี้ถ้าปกติถ้าเจอคนเขาก็จะหนีเหมือนกันหนีถ้าส่วนใหญ่นี่ถ้าตัวใหญ่ถ้าเราไม่เข้าไปแตะเนื้อต้องตัวนะครับไม่ไปทำให้เขาว่ารู้สึกว่ามีภัยเขาก็จะไม่ป้องกันตัวแล้วก็จะหนีไปนะครับโอเคครับวันนี้ได้รู้จักกับสมาชิกใหม่น้องน้องมีโชคมีโชคน้องมีโชคมาอยู่กับเราได้ในที่ของเขาก่อนนะครับที่ของเขาก็คือแบบนี้นะครับเป็นกระเป๋าผ้าที่มีช่องอากาศหายใจถ่ายเทได้สะดวกสบายนะครับเขาก็จะเข้าไปนอนแบบนิ่งๆนะครับมีซิปรูดปิดนะครับอย่างดีนะครับประตูบ้านเขานะครับเอาดีเดี๋ยวมาดูกันครับประตูบ้านก็เป็นไงแล้วเขาจะเข้ายังไงเอาลูกมานอนลูกป่ะเขาก็จะเข้าบ้านเขาแบบนี้เข้าเองเลยเนาะใช่ครับแสดงว่าชอบชอบบ้านหลังนี้เขาชอบมากจะนอนอยู่นี้นะครับถึงเวลานะครับถึงเวลาเราก็เปิดออกมาเอาไปกินน้ำนะเดี๋ยวฉากต่อไปนะครับเราจะถ่ายนะครับวิธีการกินน้ำของงูประเภทนี้ในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามกันด้วยฝากติดตามด้วยครับใครอยากเรียนรู้เรื่องงูนะครับต่างๆก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับงูตัวมีบ้านหลังเดียวใช่ไหมครับครับงูมีบ้านหลังเดียวมีบ้านหลังเดียวแล้วครูนี่มีบ้านกี่หลังโอเคครับผมครับผม